สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นเย็นนะคะวันนี้หลังจากฟ้าอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟ้าก็ไปบ้านเพื่อนมาเนาะเพื่อนชวนไปกินสุกี้นะคะก็ไปกินอาหารบ้านเพื่อนเนาะหลังจากที่กินอาหารบ้านเพื่อนแล้วนะคะฟ้าก็จะมาแพ็คกระเป๋ากลับเมืองไทยนะคะทุกคนแพ็คกระเป๋ากลับเมืองไทยเนาะหวังว่าก็เลยมาสวัสดีเพื่อนๆตอนเย็นๆค่ะแล้วก็มาแพ็คกระเป๋าด้วยกันนะคะแล้วฟ้าก็จะมาเข้าเรื่องเข้าปัญหาของฟ้าเลยนะคะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะฟ้าก็แพ็คกระเป๋าคนเดียวนะคะทั้งที่นะคะฟ้าจะต้องแพ็คกระเป๋ารวมกัน3คนนะคะลูกสาวจะมาพรุ่งนี้เนาะทุกคนฟ้าก็มีปัญหานะคะทุกคนค่ะมีปัญหานะคะเพราะว่าฟ้าได้เมื่อวานนี้พ่อใหญ่เขามาเนาะเมื่อเช้านี้เรามีปัญหากันนิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็โกรธนะคะแล้วเขาก็กลับบ้านเขาไปนะคะแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ให้ฟ้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็นี่ก็คือกระเป๋าสัมภาระของแกนะคะที่แกเก็บมาแล้วก็จะเอากับที่จะไปเมืองไทยด้วยกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เขาโกรธนะคะเขาเคืองนะคะที่มีปัญหากับฟ้านะคะเขาก็ทิ้งสัมภาระเอาไว้ที่นี่นะคะแล้วฟ้าก็คิดว่าเขาคงจะไม่บินไปเมืองไทยกับฟ้านะคะทั้งที่เดี๋ยวฟ้าก็จะมาแพ็คกระเป๋าแล้วก็คุยไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนก็จะมาแพ็คกระเป๋าเนาะแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมพ่อใหญ่เขาถึงไม่ยอมไปเมืองไทยกับฟ้านะคะเดี๋ยวก่อนขอปรับกล้องนิดนึงนะคะทุกคนค่ะได้แล้วเมื่อเช้านี้นะคะเราก็มีปัญหากันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงนะคะทุกคนแต่เขาก็น้อยใจนะคะเขาก็น้อยใจแล้วก็ขับรถหนีกลับไปบ้านนะคะทุกคนนี่ก็เป็นช็อกโกแลตเนาะฟ้าจะเอาไปฝากหลานนะคะเอาไปฝากหลานอันนี้ก็เอาไปฝากน้องเนาะก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ปัญหาที่ไม่เข้าใจกันเนาะทุกคนปัญหากับพ่อใหญ่นะคะที่ไม่เข้าใจกันตอนนี้ก็ทิ้งสัมภาระไว้ให้ฟ้าที่นี่นะคะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินอพาร์ตเมนต์ที่เช่าเอาไว้แล้วนะคะทุกคนค่ะก็มีปัญหามากพอสมควรนะคะที่แกอธิบายแล้วนะคะแกไม่เข้าใจนะคะทุกคนแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจเรานะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะปัญหาละเอียดอ่อนของการดำรงชีวิตการเป็นสามีภรรยากันเนาะการที่เป็นแฟนกันนะคะเพื่อนๆก็แกไม่เข้าใจนะคะแกไม่เข้าใจก็เลยกลับบ้านไปนะคะทุกคนแกก็หนีกลับขับรถกลับบ้านไปนะคะทุกทิ้งสัมภาระไว้ให้ฟ้านะคะทุกคนนี่ก็เป็นสัมภาระของแกนะคะแล้วแกก็บอกว่าแกจะไม่ไปด้วยนะคะทั้งที่ตั๋วเครื่องบินอะไรเราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจองไว้นานมากแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าตั๋วเครื่องบินนะคะฟ้าแล้วก็เราก็ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้นานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่หลังปีใหม่นะคะก็จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วก็จองห้องเช่าไว้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เราก็จองไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็ทิ้งแบบนี้แล้วก็คือไม่ยอมเข้าใจในคำที่เราอธิบายหรือว่าอะไรนะคะเขาไม่ฟังนะคะเขา
ก็บอกแล้วว่าเขาจะกลับบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่ไปเมืองไทยกับเราด้วยเนาะฟ้าก็จะรอเวลาว่าเขาจะไปด้วยไหมนะคะเพราะว่ายังมีเวลาอีกวันหนึ่งเนาะเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เสียดายตั๋วเครื่องบินนะคะที่เราซื้อแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราซื้อแล้วตั๋วเครื่องบินแพงนะคะทุกคนพันกว่ายูโรนะคะต่อที่นั่งเนาะก็เป็นตั๋วเครื่องบินที่แพงนะคะแล้วฟ้าก็คือว่าก็เสียดายนะคะถ้าเขาอยากจะไปด้วยนะคะฟ้าก็จะเอาเขาก็จะให้แกไปด้วยนะคะเพื่อนๆไปแบบเป็นเพื่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แบบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนก็ได้เพราะว่าฟ้าก็จะเทคแกตลอดงานจนกว่าจะเสร็จแล้วก็บินกลับมาเยอรมันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไปนะคะต่างคนต่างจบชีวิตซึ่งกันและกันนะคะทุกคนก็นี่ก็เป็นปัญหาที่ฟ้าที่แกทิ้งเอาไว้เนาะแล้วก็กลับบ้านไปนะคะทุกคนก็ฟ้าก็รอว่าพรุ่งนี้แกจะเปลี่ยนใจโทรมาบอกว่าจะไปไหมนะคะเพราะว่าก็เสียดายตั๋วนะคะทุกคนก็เสียดายตั๋วถ้าเขาไม่ไปฟ้าก็จะบินไปกับลูก2คนนะคะก็จะไปกัน2คนแม่ลูกนะคะคือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ไปจริงๆแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะคือจะหวนคืนกลับมาจริงๆนะคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะเลิกกับเราจริงๆหรือแยกทางกับเราจริงๆนะคะก็ปล่อยเขาไปเนาะแต่ปัญหาที่ฟ้ามีกับแกนะคะก็เป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะคะของของการอยู่ร่วมกันนะคะทุกคนเป็นปัญหาละเอียดฟ้าก็ไม่สามารถที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้นะคะแต่ว่าก็เป็นปัญหาละเอียดอ่อนของระหว่างฟ้ากับแกนะคะที่ไม่เข้าใจกันเนาะก็เลยคิดว่าก็แล้วแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของแกนะคะทุกคนฟ้าก็ยอมรับการตัดสินใจของแกนะคะคือไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองหรือไม่ได้นั่นอะไรเพราะแกก็ช่วยเหลือฟ้ามาตลอดเหมือนกันแต่มีอยู่อย่างสิ่งหนึ่งที่เราไม่ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะมันก็ยังมีนิดเรื่องนิดเดียวจริงๆนะคะเพื่อนๆที่เราไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เนาะฟ้าก็เลยคิดว่าคงจะเดินทางกลับเมืองไทยกับลูกสาว2คนนะคะก็ฟ้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเอากระเป๋าเขากลับหรือว่าเขาจะไปด้วยอะไรนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าของนี่ฟ้าก็จัดการซักผ้ารีดผ้าแล้วก็แพ็คให้แกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็แล้วแต่ก็รอดูพรุ่งนี้นะคะทุกคนว่าเขาจะกลับมาแล้วจะร่วมเดินทางไปกับเราหรือเปล่าในฐานะที่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะทุกคนก็จะนั่นนะคะฟ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นอะไรที่วันนี้ที่ช็อกมากนะคะที่ว่าก่อนเดินทางแค่2วันนะคะก่อนเดินทางแค่2วันวัน2วันเราก็ไม่มีปัญหาแบบนี้นะคะทั้งที่ก็อยู่มาตั้งนานนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็ฟ้าก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะตามวิถีกรรมนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปถ้าเขาแต่ว่าแกก็ต้องมาเก็บของแกกลับบ้านนะคะถ้าแกไม่ไปเมืองไทยด้วยนะคะแกก็ต้องมาเอาของแกกลับไปเนาะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็มาแจ้งให้ทุกคนนะคะได้รับรู้แค่นี้นะคะว่าก็มีปัญหาเนาะเนี่ยข้าวของแกนะคะก็ยังอยู่กองอยู่นี่นะคะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ฟ้าก็จะตอนนี้ก็2 ทุ่ม 3 ทุ่มกว่าแล้วเนาะฟ้าก็จะเข้านอนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเตรียมแพ็คของต่อนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีช็อกโกแลตเอาไปฝากร้านเสื้อผ้าก็2-3 ตัวนะคะก็ไม่ได้เอาไปเยอะอะไรเนาะเพราะว่าเราก็ไปหาที่เมืองไทยได้นะคะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า